เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 10:18 สบคเผยไทยป่วยโควิด-19 เพิ่มอีก5รายมาจากอินเดีย1รายอังกฤษ1รายและโอมาน3รายยอดรวมสะสม 3,395 ราย 10:27 สุภพงษ์เผยประชาชนต้องการให้มีกฎหมายดูแลนักเรียนตั้งแต่เข้าเรียนจนถึงทำงานขณะ 98.1 อยากให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีต่อประเทศรวมพลังไม่ยอมให้ต่างชาติสร้างความแตกแยก 10:41 ตำรวจเตรียมออกหมายเรียก4รุ่นพี่มหาวิทยาลัยชื่อดังจังหวัดภูเก็ตกรณีสั่งลงโทษให้รุ่นน้องวิ่งจนช็อกดับล่าสุด 10:52 จังหวัดตากพายุฝนถล่มทำน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนเสียหายหลายหลังคาเรือนในพื้นที่หมู่ที่6บ้านแม่กุใต้เจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup